ลิปกันแดดคือหนึบมากเหนียวปากสุดๆลิปชิ้นก็คือไม่ติดทนเลยใครตามหาความติดทนชิ้นตัวนี้หามีไม่ 10 ml ไม่มีกันแดด 10 ml มีกันแดดพิกเมนต์สีอะสำหรับเราไม่ได้เข้มข้นถ้าเทียบกับที่เคยลองใช้แต่ว่าแบรนด์จะเคลมว่าใส่ส่วนผสมตัวนี้มามีงานวิจัยรองรับเคลมคุณสมบัติ108,900ทำได้อย่างงู้นทำได้อย่างนี้แต่ถ้าสมมติเราใช้แล้วอะมันไม่ได้ผลอะมันก็คือไม่ได้ผลถึงงานวิจัยจะแบบได้รับการยอมรับนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรีวิวแบบดิซิเต้โนโนเลททุกคนแบรนด์จะเคลมอะไรอ้างถึงงานวิจัยอะไรเราจะไม่สนใจทุกคนจะเอาคุณสมบัติที่แบบเราใช้และสัมผัสได้ก็คือจะแชร์ในมุมมองของดิซิเต้นะทุกคนดิซิเต้แกะของลองเลยลวกไปเลยกับลิปอิงกูลวกไปเลยกับลิปอิงกูนะครับอันนี้คือลิปกันแดดตัวใหม่ของอิงกูนะครับแล้วก็ลิปทินที่เขาเพิ่งออกมาได้กดเป็นสีอะไรไม่รู้อะสีสุดท้ายอะวันนี้เราจะมาแกะของลองเลยใน YouTube ให้ดูนะครับก่อนไปแล้วชมในลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิซิเต้นะครับและถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็ลืมกด Subscribe ช่องดิซิเต้กดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยถ้าพร้อมแล้วครับไปรับชมกันเลยและนี่ก็คือลิปกันแดดสูตรใหม่แล้วก็ลิปเทนของอิงกุจ้าและนี่ก็คือหน้าตาลิปกันแดดสูตรเก่าที่เขาเลิกผลิตแล้วเสียใจด้วยกับแฟนดอมลิปกันแดดของอิงกุนะครับสูตรนี้เขาเลิกผลิตแล้วทุกคนเพราะว่าเขาปรับสูตรใหม่แกแต่สีเดิมมีครบนะแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นสีใหม่ก็คือสีนูดพิงค์เต้เลือกมาเป็นสีนูดพิงค์นะเพราะว่าอยากลองสีใหม่อันนี้เป็นรีวิวแกะของลองเลยรีวิวโนโนเลททุกคนก็คือไม่ว่าแบรนด์จะเคลมอะไรงานวิจัยแค่ไหนเราจะรีวิวตามที่เราเห็นและเรารู้สึกเท่านั้น based on my ความรู้สึกล้วนๆ no drama ทุกคนเพราะว่าแจ้งแล้วแล้วก็รีวิวนี้เนี่ยถ่ายผ่าน iPhone 16 Pro นะทุกคนเป็นโหลดว่ะเป็นโหมดซีเนมาติกก็ถือว่าเทสทดสอบรีวิวบิวตี้ไปเลยการโฟกัสก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อาจช่างมันโฟกัสอาจจะมีหลุดๆไปบ้างเพราะว่ามันชอบโฟกัสที่หน้าคน2นาทีผ่านไปแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวตัดช้าอีกก็คือเต้ชอบสีที่เป็นลิมิเต็ดที่มีขายประจำอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังใช้ไม่หมดก็เลยยังเก็บไว้อยู่ปริมาณเท่าเดิมนะครับ10 ml เท่ารุ่นเก่าเลยแล้วก็มีการรีแพคเกจจิ้งนิดนึงสิ่งที่แตกต่างกันจากรุ่นเก่าก็คือ SPF 50 รุ่นเก่าเขาจะเป็น SPF 40 นะทุกคนแล้วก็หัวแอปพลิเคเตอร์ที่ทาจะต่างกันประมาณจะนิ่มกว่าเล็กน้อยเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยลดฟิลเตอร์กันแดดลงหรือเปล่าอันนี้ฟังมาผ่านๆหรือว่าฟังผิดก็คอมเมนต์ได้อันนี้สีนูดพิงค์เดี๋ยวทาให้ดูเลยแอดสีนูดพิงค์ก้อนรักเป้ก็จะได้ประมาณนี้ตัวแอปพลิเคเตอร์ตรงเนี้ยทาง่ายขึ้นเพราะว่านิ่มใครที่ไม่ชอบรุ่นเก่าที่มันเหนียวอะตัวเนี้ยทาแล้วลื่นปากมากขึ้นนะทุกคนไม่ได้เหนียวเท่ารุ่นเก่าแต่การที่ไม่ได้เหนียวเท่ารุ่นเก่าเนี่ยเห็นเขาว่านะคุณสมบัติดีขึ้นเห็นตัวแบรนด์เคลมว่ามันไม่ได้เหนียวเท่าเดิมแต่ว่าคุณภาพมันดีขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้กลไกทางส่วนผสมนะทุกคนแต่เวลาเราทาแล้วมันก็สบายปากขึ้นจริงๆมันไม่ได้เหนียวเท่ารุ่นนี้แล้วก็SPFสูงขึ้นด้วยก็เท่ากับมันก็ดีขึ้นคือถ้ามันไม่ดีขึ้นอะเขาไม่ออกสูตรใหม่หรอกแค่นั้นแหละก็ยังถือว่าเป็นลิปกันแดดที่เต้หยิบทาบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันทาง่ายแล้วก็สีมันแบบใช้ได้ในชีวิตประจำวันมีใครได้ลองลิปรุ่นนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าชอบไม่ชอบมีใครได้ลองแล้วบ้างชอบรุ่นไหนมากกว่ากันมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าตัวคือก็ชอบรุ่นใหม่นะแต่รุ่นเก่าก็ไม่ได้แย่ใช้ได้หมดต่อไปรวบเลยนะรีวิวเนี้ยต่อไปคือทิศของอิงกุนะทุกคนแกะของลองเลยก็คือแบบจริงๆทำใน TikTok ไปแล้วเนื้อทิ้งก็จะมีความแบบบางๆเบาๆไม่ได้รู้สึกหนึบอะไม่รู้สึกว่าเหนียวเท่าลิปกันแดดอะอ๋อตัวนี้ไม่มีกันแดดอะทุกคนเป็นลิปทิ้นเฉยๆ4 ml เองอะ4 ml ไม่มีกันแดด10 ml มีกันแดดแกเลือกอันไหนอะทำไมไม่เหมือนกันอะอันนี้ก็คือทิ้นมีลิปมีคำว่าลิปไหมไม่มีไนโอโกลไตรเปปไทด์ทิ้นแสดงว่าเป็นทิ้นที่น่าจะใช้ได้ทั้งหน้าพิกเมนต์ไม่ค่อยได้เข้มข้นเลยแต่ก็ถือว่าดีมันบิวได้ไงเพราะว่าถ้าใครแบบหนักมือมากก็คือตืดปืดไปเลยจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่พิกเมนต์เขาไม่ได้เข้มข้นมากคือเวลาทาแล้วอ่ะมันสบายปากนะมันไม่ได้รู้สึกว่าหนักปากตัวทิศเนี่ยไม่ได้เหนียวทะลิปสบายปากทาแล้วไม่รู้สึกว่าแบบมีริบบนปากพอทิ้งให้เขาเซตตัวมันแทบไม่รู้สึกเลยว่าเรามีอะไรอยู่บนปากบางทีหันไปแบบอุ๊ยทำไมปากมีสีอ๋อทาทิ้นไว้นั่นเองใครตามหาความติดทนทิ้นตัวนี้หามีไม่ นี่หลุดออกมาหมดเลยแต่ข้อดีของเขาคือเขาทิ้งสเตนไว้จะสีประมาณนี้อันนี้ก็คือจะไม่ดุดแหละติดทนกันน้ำกันเหงื่อทำไมลิปทิ้งก็จะได้สีประมาณนี้ไปสเตนที่ทิ้งไว้ทุกคนติดทนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เทสว่ามันติดทนขนาดไหนแต่ว่าแต่ว่าน้องก็ทำเต็มที่ในความเป็นทิ้นของน้องแล้วลิปทิ้นก็คือไม่ติดทนเลยเขาไม่ได้เคลมนี่ว่าแต่มันถึงแบรนด์จะเคลมอะไรมา108,900งานวิจัยนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราใช้แล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ได้เข้ากับเราเท่านั้นเองเพราะว่าโปรดักต์ทุกตัวทุกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะแล้วก็เข้ากับทุกคนเราไม่มีทางทำอะไรที่แบบตอบโจทย์คนทุกคนได้นะถ้าไม่ชอบก็ไปใช้อย่างอื่นจบเพราะว่าตัวนั้นสินค้ามันไม่ตอบโจทย์เราไงมันไม่ได้แก้ไขปัญหาเราก็ไปใช้อย่างอื่นแค่นั้นขอไปลองใช้ให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟูลรีวิวทีนะครับอันนี้ก็เป็นดิซิเต้แกะของลองเลยนะครับมีใครลองใช้กันแล้วบ้างลองใช้สีไหนกันบ้างมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยเร็ว